หาบูชาวาระอุบัติพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระศาสนาครบที่พึ่งอันเกษมบรรจบโลกทั้งหลายวาระอุบัติพระรัตนตรัยบริบูรณ์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมโปรดท่านปัญจวัคคีผู้มีคุณูปการดูแลยาวนานทรงประกาศอริยสัจธรรมความว่าทุกทั้งหลายเป็นปรากฏการณ์ปรวนแปรเกิดแก่เจ็บตายควรกำหนดรู้ชัดเห็นชัดสมุทัยคือตัณหาพาสร้างทุกข์ทั้งหลายควรละเสียให้ขาดจึงสามารถพ้นทุกข์ได้นิโรธคือสภาวะตัณหาดับสูญแล้วจึงสุขอย่างยิ่งว่างจริงๆมรรคคือวิราคาอนุภาพปล่อยวางพาสู่วิมุตติบริสุทธิ์นิรันดร์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหายทุกพ้นตัณหาสิ้นจึงสุขอย่างยิ่งว่างจริงๆด้วยการประกาศอริยสัจธรรมอันประเสริฐพระธรรมเจ้าได้บังเกิดแล้วเทพพรหมทั้งจักรวาลแซ่ซ้องสาธุการพระธรรมเจ้าคืออริยสัจธรรมอันประเสริฐยอดปรารถนาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่าเทพพรหมล้วนสาธุการสาธุ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 โกนธัญญามีดวงตาเห็นธรรมกระจ่างสัจธรรมว่าก
ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งปวงยอมดับไปเป็นธรรมดาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจิตใจปล่อยวางจึงคลายทุกข์สู่ความสุขอันแท้จริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางปล่อยวางได้จึงหายทุกข์สุขสุขแท้จริงท่านพระอัญญาโกณฑัญญาพระอริยสังฆเจ้าองค์แรกได้อุบัติขึ้นแล้วในจักรกวานรอการบรรลุแจ้งนิโรธเจริญมรรค